แข็งตัวไม่ดีคุมการแข็งตัวไม่ได้แข็งตัวไม่เต็มที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศหรืออยากให้การแข็งตัวดีขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันมีเทคนิคในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศที่ทำให้เราสามารถกลับมาแข็งตัวปกติมีความมั่นใจในเรื่องของตัวสมรรถภาพทางเพศที่มากขึ้นและรักษาเรื่องการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ช็อคเวฟเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า EDSWT หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำคุณสมบัติของเขาเองเนี่ยมีผลในเรื่องของการฟื้นฟูให้สมรรถภาพทางเพศกลับมาปกติเพื่อลดปัญหาของสมรรถภาพเพศปัญหาครอบครัวซึ่งปัจจุบันเราสามารถรักษาให้หายขาดได้และกลับมาปกติครับต้องการปรึกษารักษาเรื่องสมรรถภาพทางเพศปรึกษาได้ครับที่ศูนย์สัญญกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับปรึกษาหมอได้ครับ